บ้านช่างอ่ะใครจะลองขี่รถไฟฟ้าทำจากเศษเหล็กขี่อยู่เศษเหล็กที่เราจะใช้งานประโยชน์มันจะเหลือเห็นปะครับทิ้งไปก็ไม่ได้ไปขายโลไม่กี่บาทเราถ้าเรามาทำราคาเท่าไหร่ครับพ่อคันนี้ต้นทุนจริงๆแล้วมันเป็นวัสดุอุปกรณ์พวกก้อนเซลล์พวกนี้จะ10,000 กว่าบาทครับอันนี้เดินหน้าได้อย่างเดียวจะมีเซ็นเซอร์หน้าหลังสำหรับป้องกันอุบัติเหตุป้องกันอะไรด้วยได้นะถ้าหากว่ามันถอยหลังด้วยถอยหลังด้วยมีซาเล้งจะตกประมาณ40,000เศษๆเกือบ50,000เดินหน้าแล้วถอยหลังราคาขายใช่ไหมครับราคาขายทำเสร็จแล้วตัวนี้ก็10,000 กว่าบาทใช่อันนี้10,000 กว่าบาทครับไม่ถึง20,000ไม่ถึงขี่ได้กี่ชั่วโมงครับความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะใช้ได้ประมาณ200กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งบาทนะแต่ถ้าความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกียร์3มันก็จะได้ประมาณ170กิโลนะครับการชาร์จไฟ1ครั้งก็จะอยู่ในเกณฑ์นั้น170กิโลก็ต้องวิ่งมาชาร์จใหม่ครับแล้วเราถ้าเกิดว่าเราไปที่อื่นไม่มีโซลาร์เซลล์งี้เราก็ชาร์จไฟบ้านได้เลยใช่มั้ยครับนี่ไงโอ้มีที่ชาร์จเอาไปด้วย ไม่ต้องพกตังค์หมดตรงไหนก็เสียบชาร์จเอาครับพอตัวนะมาแทนที่เราจะแวะปั๊มน้ำมันครับในสมมติถ้าเราไปหาใครก็แล้วแต่ครับชาร์จแล้วโอ้ชาร์จกี่ชั่วโมงครับเต็มมันขึ้นอยู่ว่าเราใช้เยอะขนาดไหนแต่ถ้าเราใช้แบตเหลือเยอะก็ดูเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ดูก็จะรู้นี่ไงโอ้ดิจิตอลด้วยแสดงว่ากำลังไฟเราต้องเหลือตั้งเยอะใช่ไหมครับโอ้มีองศาบอกด้วยสุดยอดมีอุณหภูมิมีความเร็วด้วยเดี๋ยวเราก็ขี่เดี๋ยวขี่ดูนี่จากเศษเหล็กที่จะต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ซะเนาะตัวนี้คือไอเดียของเราเลยใช่ไหมครับใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคิดเองทำเองประกอบเองใช้เองแล้วก็ขายได้ด้วยราคาไม่ถึง 20,000 โอ้โหแต่ถ้าเป็น EV มายิ้ม EV Mark 2 Mark 3อ่ะมันจะมีเดินหน้าถอยหลังครับมีซาเล้งมีตัวเปล่าจะมีออปชั่นมากกว่านี้แล้วก็มีโครงสร้างประกอบที่ดูดีกว่านี้ครับผมอันนี้มันเป็นรถสำหรับเราใช้ในบ้านอ่ะเนาะครับไปสำหรับไปธุระใกล้ๆไปจ่ายตลาดในรัศมี 20-30 กิโลแล้วก็วิ่งเราเงี้ยไปหาหมอเงี้ยนะฮะเราไปได้2คนตายายน้ำหนักรับน้ำหนักได้240กิโลถ้าอยู่ในเมืองก็มันไม่ต้องขี่ไกลนะพ่อใช่เราก็จ่ายตลาดจ่ายข้าวในชุมชนแทนที่จะขี่มอไซค์เสียน้ำมันแล้วไปเพิ่มควันรถยนต์มลภาวะ 2.5 ครับนี่ไม่มีแล้วก็เสียงไม่รบกวนใครครับตัวนี้คือช่วยโลกด้วยใช่ลดโลกร้อนครับแล้วก็ลดภาวะมลภาวะและอย่างนึงได้ประโยชน์ไม่มีค่าใช้จ่ายเอาแดดฟรีครับพ่อครับถ้าเกิดว่าคนอื่นอยากเอาไปทำด้วยนี่เราต้องมาขอพ่อก่อนไหมครับหรือยังไงครับถ้ามีความสามารถในการตัดต่อในการต่อพวกนี้ได้มันก็ไม่ยากอะไรเพียงแต่เราเอาวัสดุอุปกรณ์มาแล้วก็มาจับใส่ครับวงจรไล่วงจรให้เราจะทำใช้เองก็ได้ใช่ไหมครับใช่คุณจะไปใช้ในไร่ในสวนในนาเนี่ยแต่ถ้าเราจะทำขายเราต้องไปทำให้มีมาตรฐานใช่มีมาตรฐานซึ่งเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับของพ่อก็คือมีมาตรฐานใช่เรียบร้อยทำจำหน่ายได้มีคนสั่งก็คือผลิตเลยใช่เราจะมีคนสั่งตลอดเวลาตลอดเลยตลอดเวลาเพราะเขาสั่งมาเราก็เอาคนที่ว่าเมื่อกี้จากเชียงรายใช่ไหมครับมาช่วยกันเชื่อมมาช่วยกันดัดเหล็กทำเฟรมนู่นนี่นั่นตัดต่อซาเล้งครับอย่างนี้ก็เราก็กลายเป็นสร้างงานด้วยถูกโอ้จากแสงแดดฟรีบนหลังคาจากแสงแดดต่อยอดได้ครับไม่ใช่ว่าติดโซลาร์เซลล์เพื่อจะเอาไฟฟ้าไว้ใช้เองอันนั้นก็คือทำเท่าไหร่ก็ขาดทุนครับเพราะว่ามีแต่ใช้ไม่เพิ่มทุนไม่เพิ่มไม่ขยายผลไงมันต้องประยุกต์พัฒนาต่อยอดครับลดรายจ่ายเสริมรายได้และขยายโอกาสครับเมื่อเรามีไฟฟ้าแล้วเราเอาไฟฟ้านั้นไปต่อยอดขยายผลให้ได้ให้มากที่สุดครับแทนที่จะใช้สำหรับแอร์ตู้เย็นอย่างเดียวก็เอาไปต่อยอดขยายผลครับมันจึงคุ้มทุนมากกว่าได้กำไรมากกว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าติดโซลาร์เซลล์ขาดทุน
เพราะว่าคุณติดไว้ใช้เองมันก็ไม่มีคำว่าได้กำไรอ่ะครับแต่เพราะไม่ขยายผลไงครับเราต้องขยายผลในจุดนั้นด้วยใช่ขยายผลแล้วต่อยอดไงโอ้ครับถูกไหมไฟฟ้าก็ขายได้อันนี้ก็ขายได้แล้วเราก็ใช้ฟรีด้วยครับพ่อครับยอดสั่งเป็นยังไงครับตอนนี้ถามว่าเฉลี่ยแล้วเดือนละ2คันเดือนละ2คันเดือนละ2คันก็ทำให้ทันอยู่แล้วทำเพราะมันรองรับรถด้วยครับก็ถือว่าออเดอร์นี่สุดยอดมากไม่ถือว่าสุดยอดเราไม่ไหวเราไม่ไหวเพราะกำลังผลิตเราต่ำใช่ไหมครับไม่เพราะว่าเวลาเราไม่เพียงพอหนึ่งเราต้องรับคณะที่มาดูงานเราไปเวียกรบรรยายตามเวทีต่างๆคืองานพ่อนี่ล้นมือมากล้นอยู่แล้วแต่นี่ต้องอาศัยจังหวะที่ไม่มีรถมาล้างครับถ้าแค่เขาว่างงานมันถึงจะมานั่งทำกันได้ประกอบได้ก็คือเราไม่ได้ทำรถไฟฟ้าเป็นกิจจักรลักษณะไม่ใช่เราทำตามอารมณ์เราว่างเวลาเราว่างหรือว่าถ้ามันคืนดึกๆที่เราไม่ได้นอนอย่างเงี้ยทั้งก็มานั่งทำประกอบไปเรื่อยๆคิดง่ายๆก็คือเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกงานเสริมครับเป็นอาชีพเสริมแต่เรากำลังการผลิตเราจะไม่คือส่วนสั่งมา100คันทำมา100คันเราทำไม่ได้เราต้องไปจ้างคนงานนู่นนี่นั่นเราจะไม่ทำครับเพราะของที่ออกไปมันจะไม่ได้คุณภาพครับเราเน้นที่คุณภาพได้น้อยแต่ได้แน่แล้วได้ชัวร์ไปแล้วไม่ต้องกลับมาหาเราอีกไปแล้วไปเลยไปเลยเพราะว่าไม่งั้นแล้วออกไป 3-4 วันวิ่งมาหาเราแสดงมันมีปัญหาครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ต้องมัวแก้ปัญหาอยู่นั่นแหละถือว่าเราเน้นที่คุณภาพพ่อครับตอนที่ทำแรกๆปัญหานี่เรามีเราเจอเราเจอตลอดเราจนทำจนครั้งแรกมันไม่เสถียรครับพอไม่เสถียรเนี่ยปัญหามันจะเกิดตลอดเราก็มาแก้อันนี้มันเป็นคันต้นแบบโอ้ก็คือเราทำเพื่อใช้กับเราแล้วรู้ปัญหาจนเราโอเคแล้วเราถึงจะทำให้ใช่ถึงจะขายขายครับโอ้ครับผมเราต้องใช้เองเนาะต้องใช้เองก่อนต้องใช้ให้มันบันไลไปก่อนว่างั้นเถอะมันเป็นอะไรเราจะได้แก้ไขได้ถูกใช่ป่ะครับแล้วเราจะได้ปิดจุดโหว่หรือจุดด้อยตรงนั้นซะเมื่อคนเอาไปมันจะได้ไม่มีปัญหาไงใครชอบสีไหนก็เลือกได้เลยแล้วแต่แล้วแต่สั่งมันเป็นตัวนี้ลายเราทำเองเหรอครับหรือว่าอันนี้มันเป็นลายที่มันทำมานานแล้วไงมันแตกลายงาหรือว่าทำเอารุ่นใหม่ๆจะเป็นอะคริลิกครับเดี๋ยวจะส่งคลิปให้ดูโอเคครับถอยหลังได้เดือนหน้าเดี๋ยวให้ลองขี่ดูนะครับผมอันนี้เปิดนะอันนี้เปิดอันนี้สวิตช์เราเปิดสวิตช์เราวิ่งไปถ้ากระบิดเนี่ยมันจะวิ่งเลยทันทีจำไว้เลยถ้าวิ่งบิดปุ๊บมันจะวิ่งทันทีเลยอันนี้คือปิดอันนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันนู่นจะเป็นเซ็นเซอร์มีหน้าที่บิดกับกำเบรกกำเบรกอันนี้เบรกหลังอันนี้เบรกหน้าครับเพื่อให้รู้กำลังครับเอานิดหน่อยก็พอนะพอนะอู้เบานะครับถ้าไปถนนเส้นหลังมันจะได้รู้ไงว่าไปทางไหนครับถ้าเส้นหลังเส้นหลังเนี่ยเอางี้ขี่ไปบนสนามอันนี้ก่อนนะเลี้ยวขวาเลี้ยวอย่าไปเลี้ยวบนถนนนะลอดตายป้ายไปมันจะมีช่องฮะตรงเสาไฟฟ้าลอดช่องมันจะวิ่งลงไปต้นไม้เหลืองๆใช่ป่ะลานจอดรถใหญ่ๆแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็ออกไปข้างหลังคาแคแล้วก็ไปออกทะลุหลังแล้ววิ่งลองถนนดูนะถ้าบีดแรงก็ออกแรงตายไปใช่ครับยอดเลยครับเป็นไงโอเคไหมครับดีมากครับจวดมากเห็นไหมที่อันนี้ถ้าเราไม่ว่างเราล้างมีรถมาล้างเราก็ต้องล้างรถก่อนครับสุดท้ายพอเราล้างรถเสร็จมันมีเวลาว่างตอนเราก็มานั่งทำคืองานไม่ต้องรีบเลยนะครับใช่งานสบายๆไปเรื่อยๆโอเคไม่มีกำหนดครับใช่ๆแล้วเราจะไปจอดนู่นนะครับไปจอดนู่นโอเคแล้วเดินตามไปครับผมเงียบไหมเงียบมากเลยฟรีด้วย